กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมรุ่นบริษปริยชัตตระกูลครับท่านประธานครับผมจะอภิปรายอยู่2ประเด็นคือประเด็นหมูเถื่อนกับประเด็นสปก 4.01 และจะไม่อภิปรายนะครับไปในทิศทางที่บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างไรพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนอย่างไรนะครับท่านประธานครับไล่เรียงสถานการณ์ให้ท่านประธานได้รับทราบก็คือว่าปลายปี2563เนี่ยนะครับเริ่มมีข่าวกระเซ็นกระสายไม่มากนักว่ามีการลักลอบนะครับนำหมูเถื่อนเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยในปลายปี63เช่นเดียวกันก็เริ่มที่จะพบเห็นว่ามีอาการเจ็บป่วยของสุกรนะครับในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยแต่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรทราบแต่ว่าเป็นโรคระบาดใหม่นะครับเป็นโรคอุบัติใหม่ครับท่านประธานครับพอในปี2564นะครับมีการระบาดของAFS เนี่ยหรือว่าอหิวาหมูเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับหมูมีการล้มตายนะครับแล้วก็มีการกำจัดหมูที่ติดเชื้อทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกหมูตรงนี้นี่เองทำให้ราคาเนื้อสุกรชำแหละเพิ่มสูงขึ้นแล้วได้พบว่ามีการนำเข้าหมูเถื่อนนะครับ 2,385 ตู้น้ำหนักอยู่ประมาณ 76,000 ตันนะครับนำเข้ามาแต่ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าของนะครับไม่ปรากฏว่ามีเจ้าของและยังพบอีกว่า 1,685 ตู้หรือประมาณ 42,000 ตันเนี่ยได้กระจายออกไปสู่ผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่ออหิวาหมูระบาดหนักตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เมื่อเป็นโรคอุบัติใหม่เนี่ยยารักษาก็ยังไม่มีวิธีการที่จะเร่งด่วนที่สุดป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการกำจัดหมูทิ้งตรงนี้แหละครับที่ผมเรียกว่าเป็นการตัดตอนสุกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยนะครับแล้วในเดือนกรกฎาคมปี2516นะครับก็ยังไปพบหมูเถื่อนอีก161ตู้ไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับแต่ทราบแต่เพียงว่ามีคำสั่งนำเข้าจากประเทศไทยพอในเดือนตุลาคม2516นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร่วมกับหลายภาคส่วนได้มีการตรวจห้องเย็นทั่วประเทศนะครับที่เป็นห้องเย็นไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นในส่วนของปศุสัตว์หรือว่าในส่วนของกรมการค้าภายในตรวจหมดนะครับส่วนของกรมประมงตรวจหมดนะครับมาในเดือนพฤศจิกายนยังพบว่ามีหมูเถื่อน16ตู้ยังตกค้างอยู่ที่ท่าเรือนะครับพอเดือนธันวาคมพอสิ้นปี66เนี่ยนะครับสิ่งที่แปลกก็เพิ่มขึ้นก็คือมียอดการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละสำเร็จรูปเนี่ยเพิ่มขึ้นคือส่งออกจากประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 400% จากที่เคยส่งออกท่านประธานครับนะพอยต์อยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้งซ้อนกันสูงเลยเรียงกันเป็นสนามฟุตบอลเลยนะครับแต่เป็นตู้ฟีดนะตู้ฟีดคือตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เป็นตู้เย็นแช่แข็งนะครับแต่ดีแคลร์หน้าตู้ว่าเป็นเม็ดพลาสติกนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านประธานครับต่อไปนะครับนะทีนี้เรามาดูว่าเกิดผลกระทบกับเกษตรกรอย่างไรนะครับผลกระทบกับเกษตรกรกับประเทศชาติก็คือแน่นอนที่สุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสลดใจก็คือว่ามันบอกได้ว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวงกว้างทั้งในส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนนะครับแน่นอนครับของพวกนี้มันไปเองมาเองไม่ได้แล้วถ้าขึ้นชื่อว่าเถื่อนนะครับความถูกต้องก็ย่อมไม่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังไปกระทบกับการขาดโอกาสในเรื่องของการจัดเก็บภาษีรายได้จากสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นพันล้านเลยนะครับท่านประธานครับและที่สำคัญที่สุดผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีจำนวนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอยู่ 240,000 รายใน 240,000 รายเนี่ยนะครับเป็นกี่ชีวิตครับครอบครัวหนึ่งนะครับมีหลายชีวิตมีแรงงานที่ทำงานในฟาร์มหมูนะครับของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยนี่นะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นหลักล้านนะครับ
แต่วันนี้ครับท่านประธานจากการสำรวจพบว่าเรามีเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเนี่ยเหลือเพียง 40,000 รายอีก 200,000 รายนะครับขาดทุนครับเจ๊งครับอยู่ไม่ได้ต้องเลิกไปเกิดการขาดทุนย่อยยับนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยพบกับปัญหาอันยิ่งใหญ่นะครับการที่เลิกเลี้ยงสุกรนะครับถ้าเลิกเลี้ยงเฉยๆก็ไม่เป็นไรในการเลิกเลี้ยงนี่คือหนี้ท่วมหัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลกระทบอย่างรุนแรงกับเกษตรกรแล้วถ้าไปผลกระทบกับผู้บริโภคล่ะครับเราต้องได้รับการบริโภคเนื้อสุกรเถื่อนที่ไม่ผ่านการตรวจทางด้านสาธารณสุขเลยนะครับคือมันเถื่อนตรวจไม่ได้ถ้าตรวจได้มันก็ไม่เถื่อนนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะเจ็บป่วยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆนานามากมายนะครับแล้วโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือที่เกิดจากเนื้อหมูเนี่ยนะครับก็คือไข้หูดับนะครับเป็นไข้แล้วหูอื้อนะครับจะเป็นถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยนะครับภายใน1สัปดาห์นี่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เกิดการตัดตอนนะครับในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และก็ลูกสุกรที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปครับทางออกของปัญหานี้นะครับและก็สิ่งที่รัฐเองก็มองข้ามผมพยายามเฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรและก็อยู่ในกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เห็นเลยก็คือไม่ได้มีการพูดถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงต้นทางนะครับก็คือต้นทุนการผลิตเนื้อหมูประเทศไทยมีทุนการผลิตเนื้อหมูที่สูงมากคือกิโลนึงเนี่ยต้นทุนการผลิตอยู่ที่90บาทในขณะที่ในอเมริกาใต้ผมยกตัวอย่างเช่นประเทศบราซิลนะครับอยู่ที่40บาทต่อกิโลในยุโรปเองก็อยู่ประมาณ50บาทต่อกิโลเพราะฉะนั้นหมูต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่มาของหมูเถื่อนที่ส่งเข้ามาเนี่ยถูกกว่าประเทศไทยแน่นอนแล้วครับเมื่อถูกกว่ามันก็ต้องทะลักเข้ามาเพราะบ้านเราขายมันได้ราคานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันทำราคาได้เยอะมันยั่วยวนมันหอมหวนนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากอาหารสำเร็จรูปสำหรับหมูเนี่ยหรืออาหารสำหรับหมูขุนเนี่ยมีราคาสูงเมื่ออาหารมันมีราคาสูงต้นทุนการผลิตหมูก็สูงตามไปด้วยอาหารหมูทำไมถึงสูงก็ว่าวัตถุดิบนำเข้าไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวสาลีมีราคาที่แพงและก็มีการจำกัดผู้นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับนะครับก็แน่นอนอันนี้ข้อกฎหมายเราไม่สามารถที่นำเข้าได้อย่างเสรีนะครับแต่ว่าจำกัดผู้นำเข้ามันจะไม่มีบางรายที่นำเข้ามาได้และเกิดการผูกขาดวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เมื่อผูกขาดวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้อาหารสัตว์นี้มีราคาสูงขึ้นทางออกของปัญหาที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเสนอแนะผ่านไปยังรัฐบาลผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือว่าเราต้องผลิตวัตถุดิบที่จะไปใช้ผลิตอาหารสัตว์นี้เองภายในประเทศโดยหาวัตถุดิบที่เทียบเคียงวัตถุดิบที่เรานำเข้าจากต่างประเทศว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวฟ่างพวกนี้ที่เหมือนมีราคาที่สูงเนี่ยเราผลิตเองในประเทศได้นะครับเมื่อเราผลิตเองในประเทศได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลดีในหลายภาคส่วนคนเลี้ยงหมูก็จะได้ผลประโยชน์คนเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ก็จะได้ประโยชน์วันนี้กรมการข้าวได้มีการรับรองพันธุ์ข้าวนะครับที่มีศักยภาพมีค่าโปรตีนมีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่ากับวัสดุที่จะนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างข้าวสายพันธุ์กข95อย่างเงี้ยเขาทำได้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับเหมาะที่จะปลูกในเขตชนประทานและเขตชุ่มน้ำปลูกได้ปีละ3ครั้งเพราะอายุข้าวมันก็แค่100วันเท่านั้นเองผลผลิตต่อไร่ก็อยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 กิโลต่อไร่เราต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวแล้วเอาข้าวเหล่านี้มาทำเป็นอาหารสัตว์มีการทำสเปคให้ถูกต้องเลยนะว่าปลูกไปเพื่อการใดนะครับราคาวัตถุดิบมันลดลงอาหารหมูก็จะถูกลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศนะครับยอมรับกันได้นะครับคนเลี้ยงหมูคนปลูกข้าว
นะครับคนผลิตอาหารสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมันก็จะไม่เกิดการนำหมูเถื่อนออกเข้ามาจากต่างประเทศและมันจะไม่เกิดการเอาโรคต่างประเทศที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาด้วยเราต้องเข้มงวดเราต้องเข้มข้นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกระทำได้แล้วทำได้ทันทีนะครับทำได้ทันทีอีกประการหนึ่งถ้ามีการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่สุกรนะครับหรือในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับที่เป็นออฟฟิเชียลคือถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เขานำเอาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์นำเข้าได้ด้วยไม่ได้ผูกขาดอยู่เฉพาะเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนำพาเกษตรกรนะครับไปสู่ความสำเร็จนะครับจะนำพาประเทศชาตินะครับสู่ความเจริญรุ่งเรืองสามารถจัดเก็บภาษีได้แล้วภาษีนั้นก็จะถูกนำมาพัฒนาประเทศแล้วก็จะไม่มีใครเดือดร้อนวงจรทุจริตในประเทศชาติบ้านเมืองเราก็จะหายไปผู้บริโภคก็จะได้บริโภคเนื้อหมูที่มีคุณภาพรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนะครับเนื้อวัวนะครับที่นำเข้ามาผิดกฎหมายที่ตรวจพบก็คือตีนไก่นี่แหละครับนะครับของเถื่อนทั้งหลายที่นำมาเพื่อการบริโภคเนี่ยก็จะได้หายไปนะครับต่อไปครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของสปก. 4/01 และผมย้ำว่าเรื่องของกฎหมายใครผิดใครถูกอะไรกันยังไงนั้นมีสมาชิกท่านอื่นที่จะพูดอยู่แล้วผมขอพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรเท่านั้นนะครับสถานการณ์นะครับสรุปสั้นๆนะครับท่านประธานสถานการณ์เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในตอนที่กรมอุทยานแห่งชาติไปตรวจพบนะครับความผิดปกติในการที่จะออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เนี่ยนะครับที่บ้านหิวปะกั้งที่เขาใหญ่ประมาณ 3,000 กว่าไร่นะครับแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการสืบสาวราวเรื่องก็ยังพบต่อไปอีกนะครับว่ามีพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติอีกประมาณ 150,000 ไร่แล้วถ้าไปรวมเข้ากับสวนป่าเข้าไปอีกแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 165,000 ไร่ที่อยู่ในคิวจอดที่จะออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 ซึ่งสปก. 4/01 เนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะถูกแปลงเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับถึงมีคนอยากจะได้นะครับแล้วถามว่านะครับข้อสังเกตก็คือว่าทำไมมันวนเวียนๆอยู่แถวอุทยานนะครับแล้วเรื่องนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นวัน2วันคงไม่ได้เกิดขึ้นเดือน2เดือนมันน่าจะเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็มาตรวจพบเมื่อตรวจพบความผิดสังเกตเนี่ยนะครับก็มาดูว่าทำไมมันวนเวียนอยู่แถวนี้เพราะพื้นที่แถวนี้แถวเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหลายทั้งทางบกทางทะเลเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับท่านประธานครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีการเร่งที่จะออกเอกสารสปก. 4/01 นี่อย่างเร่งด่วนนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับเขตอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าค่อนข้างจะแห้งแล้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้รับการสนใจการออกเอกสารเหล่านี้เป็นไปด้วยความล่าช้านะครับพี่น้องต้องรอแล้วรอเล่านะครับและข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะครับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไม่รู้จักคนที่จะได้รับเอกสารสปก. 4/01 เขาไม่รู้จักผมเล่าให้ท่านประธานฟังครับก่อนที่จะออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาต้องมีการประชาคมหมู่บ้านว่านายกเนี่ยนะครับอยู่ในหมู่บ้านเราจริงไหมมีตัวตนจริงใช่ไหมเอกสารสิทธิ์ที่จะออกเนี่ยให้นายกนี่ถูกต้องใช่ไหมมีใครขัดแย้งหรือไม่นะครับผู้ใหญ่บ้านก็จะทำการตรวจสอบให้ข้อมูลมันสอดคล้องกับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับก็ถึงจะออกเอกสารสิทธิ์ออกมาได้อันนี้คือโปร่งใสยุติธรรมแต่กรณีที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้จักไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เป็นใครแล้วเข้ามาถือครองเอกสารสปก. 4/01 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านของกำนันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่รู้จักนะครับแสดงว่ามันก็ส่อเข้ารางที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญนะครับราษฎรนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเขาได้ยื่นคัดค้านกับสปก.ไปแล้วว่ามันไม่ถูกต้องแต่สปก.เพิกเฉยและยังออกเอกสารมาจนได้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมอยากจะเล่าให้ท่านประธานฟังนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับฟังมา
นะครับจากการลงพื้นที่ไปในหลายๆพื้นที่เนี่ยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ทุนใหญ่นะครับจะเข้ามาแล้วก็หานอมินีมารับอสบก-01นะครับทุนใหญ่ที่ว่านี่เขาไม่เอาไปสร้างสนามกอล์ฟไม่เอาไปสร้างโรงแรมหรอกครับท่านประธานครับเพราะมันโจ่งแจ้งเดี๋ยวก็โดนทุบทิ้งแต่เป็นทุนใหญ่นะครับที่จะจ่ายเงินทุนผ่านนอมินีเข้ามาเพื่อให้เป็นแปลงเกษตรนี่แหละครับเพื่อเอามาทำการเกษตรนี่แหละเพราะว่าสปก-401หรือโฉนดนะครับที่จะแปลงไปนี่เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเขาก็จะเอามาทำการเกษตรหรอครับถ้าฟังแล้วเนี่ยยิ่งหน้าขนหัวลุกเลยครับท่านประธานเช่นผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นเขาให้นอมินีเขาเข้ามาแล้วก็มาถือเอกสารสิทธิ์ใบนี้นะครับสุดท้ายแล้วคนเนี้ยที่บอกว่าตัวเองเป็นเกษตรกรนี่จะกลายเป็นลูกจ้างในที่ดินของตัวเองก็คือสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในมือนายทุนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเกษตรเอาผมยกตัวอย่างขออนุญาตทุกอย่างทุเรียนนี่แหละครับปลูกทุเรียนสมมุติว่าซื้อได้ 50,000 ไร่นะครับปลูกทุเรียน 50,000 ไร่ไร่นึงก็ประมาณ20ต้นนะครับก็เป็นล้านแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาส่งออกขายโดยตัวเขาเองเขาเป็นพ่อค้าวันนี้ลงต่างชาติเต็มไปหมดนะครับอยู่ในลงแล้วไม่พอยังออกมาปลูกเองอีกนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศปลายทางซึ่งเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงสามารถที่จะพูดคุยกันได้ให้ส่งออกได้อย่างง่ายดายกฎเกณฑ์ระเบียบการค้าเขาสามารถที่จะตกลงกันได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรทีนี้แล้วทุเรียนไทยแท้ล่ะครับทุเรียนไทยแท้ที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะออกมาในฤดูกาลเดียวกันเนี่ยก็ต้องขายไม่ได้เกิดการกีดกันถ้าจะขายไปต้องมาขายผ่านนายทุนที่ว่านี้เท่านั้นอันนี้อย่างเดียวนะครับเฉพาะทุเรียนถ้าพุทรามังคุดละบุตรลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอหนักครับทั่วประเทศเพราะนั้นนี่คือภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรนะครับมันน่าเจ็บปวดรวดร้าวครับส่วนราชการรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ทำมาหากินแต่ถ้าเกิดมันมีการบิดเบือนไปนิดเดียวไปตกอยู่ในมือของนายทุนนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะสูญเสียความเป็นเอกราชเราจะสูญเสียความสูญเสียอัตลักษณ์เอกลักษณ์ในการในความเป็นเกษตรกรแล้วพืชผลของไทยก็จะถูกบิดเบือนไปด้วยระบบการค้าพืชผลทางการเกษตรก็จะถูกบิดเบือนไปด้วยสุดท้ายแล้วมันน่าเจ็บปวดที่เกษตรกรจะต้องตกเป็นลูกจ้างในที่ดินของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะนั้นในเวลาอันจำกัดเนี่ยนะครับผมขอเสนอแนะท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับว่าวิธีการที่จะแก้ไขเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ล่อแหลมในพื้นที่ที่อันตรายในพื้นที่ที่จะไปเบียดเบียนนะครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเนี่ยนะครับเลิกเลยครับยุติโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อยุติโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยโดยรัฐเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองอยู่แล้วเนี่ยต้องหาพื้นที่นะครับมาให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินโดยไม่ลำบากซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับรายละเอียดจะไม่ขอพูดถึงในเวลาจำกัดนี้นะครับหาพื้นที่ทดแทนให้ซะออกเอกสารให้นะครับแล้วมีการกำกับดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้ตกไปอยู่ในทุนของต่างชาตินะครับบอกว่าปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงพอไปดูจริงๆแล้วเพิ่งปลูกเมื่อเช้าเนี่ยเองนะครับดินก็เบิกใหม่อย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกมันสอดเจตนานะครับผิดถูกยังไงไปว่ากันเราเองนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่จะเสนอแนะไว้นะครับก็คือว่าในเรื่องของการจัดทำ Big Data ก็คือ One Map นะครับ One Map ที่ทำที่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะครับเห็นแล้วมันสะท้อนใจการทำแผนที่เหล่านี้มันมีส่วนได้เสียอัตราส่วนจะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามศาสตร์แห่งการทำแผนที่แต่จะต้องเป็นการทำ One Map โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่วนราชการส่วนของชุมชนส่วนราชการทุกภาคส่วนจะได้เคลียร์คัดตัดจบแล้วใช้แผนที่เดียวในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆของประเทศนี้นะครับให้อยู่ในกฎในเกณฑ์นะครับให้เป็นที่ไม่เดือดร้อนนะครับของทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่จะเสียสิทธิ์ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้ว
ฝากกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลครับขอบพระคุณครับ